สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับจริงๆพูดก่อนเลยว่าเมื่อกี้ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับเต็มอัตราเลยลืมกดอัดเสียงครับ <c oughs> ก็เลยต้องมานั่งรีแคปให้อีกรอบหนึ่งก็เอ e เน y จี <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้อินเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าลืมกดอัดเพราะฉะนั้นขออภัยจริงๆก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามารีวิวหนังแอนด์แมนแอนด์วอล์ฟนะครับก็เป็นแอนด์แมนภาคล่าสุดที่เพิ่งเข้าแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปดูนะครับ คลิปนี้ก็เลยจะแบบเป็นคลิปเชิงรีวิวพูดถึงความชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบในหนังนะครับก็อาจจะมีการสปอยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องมากนะครับแล้วก็จะไม่พูดถึงฉากเอ็นคริตไม่พูดถึงฉากสําคัญสำคัญ นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเมคชัวก็ไปดูมาก่อนแล้ว่อรมาดูคลิปนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะครับและสําคัญคือคลิปนี้สนับสนุนโดยเมเจอร์นะครับยังไงถ้าใครอยากที่จะตามไปดูกันเนี่ยก็สามารถจองตั๋วได้นะที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านนะครับใวันที่ลงคลิปเนี่ยหนังยังมีฉาอยอยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเมเจอร์มาณที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้ดูในตัวอย่างมาแล้วนะครับแอนด์แมนภาคนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องของมิติความต่มเป็นหลักซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่ากลุ่มแอนมมมน่่ดดง้าไไใิิตตควัโยทีจ โดยในตัวในเรื่องของหนังเนี่ยกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยหนังก็จะพยายามเล่นประเด็นเรื่องครอบครัวเรื่องตัวแคสซี่แลงกับตัวแอนแมนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันดันเป็นการดําเนินเร,เรื่องที่ค่อนข้างจะธรรมดาเะครับเป็นการปลูกปมที่แบบผมว่ามันมันธรรมดามากอะถ้าเปรียบเทียบกับหนังมาเบลอื่นๆแล้วก็ บทมันมันค่อนข้างที่จะดูจืดๆมากๆธรรมดามากๆอันนี้ผมรู้สึกมันเปื่อยมากนะครับแต่ว่าในตัวหนังหลังจากที่เข้าไปในมิติควอนตัมแล้วนะครับทุกอย่างมันโอเคขึ้นมันดีขึ้นมากๆพวกผ้าพวกองค์ประกอบรวมเนะี่ยมันทําให้หนังมันดูน่าสนใจขึ้นมากๆที่สําคัญอย่างที่ผมบอกว่ามิติควอนตัมเนี่ยทำออกมาได้อลังการมากคือสวยมากนะครับตัวละครหลายตัวเนี่ยดูน่าสนใจดูแบบดูมีมิติคือบางมันมีบางโมเมนต์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอามาทําเป็นหนังแยกของตัวเองอยังได้เลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องก่อนจะมาเจอแงหรรืออะไไยเ้ดล คืออันนี้ผมว่าโอเคมากนะครับแล้วก็พูดถึงแขงไปแล้วเมื่อกี้ก็คือการเปิดตัวของแขงเนี่ยเปิดตัวตัว,ตวร้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ทําได้ดีนะฉากที่พวกสกอตไปเจอพวกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านักแสดงแสดงได้ดีมากผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครแขงอะ่ะเขาสแสดงออกมาได้ดูเป็นตัวละครที่มีความขัดแย้งในตัวพอสมควรคือมันดูมีความซับซ้อนในตัวละครอะ่ะดูเหมือนเป็นคนที่ผ่านอะไรมาพอสมควรดูมีความแบบสุขุมดูแบบ เหมือนจะโกหกแล้วก็พูดจริงพร้อมกันในเวลาเดียวกันอะนึกออกปะเป็นตัวละครที่เราดูเราต้องชั่งน้าหนักเราก็ต้องคิดตามว่าไอ้ที่มันพูดเนี่ยมันจริงไหมคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าเรารู้แบ็คกราวตัวละครแข่งมาก่อนแล้วหรือเปล่าแต่ว่านักแสดงอ่ะเขาแสดงให้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงว่าแข่งมันเป็นตัวละครที่คําพูดมันดูจริงจังนะแต่มันก็ดูเชื่อถือไม่ได้ในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยมันดูแบบ เป็นตัวละครที่ทั้งสุขุมแล้วก็เลือดร้อนในเวลาเดียวกันมันดูย้อนแย้งกันดีซึ่งอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็ในส่วนของการดําเนินเรื่องนะครับอย่างที่บอกว่าในช่วงแรกเนี่ยผมว่าหนังมันจืดมากเลยค่อนข้างจืดเลยจนกว่าจะเข้าไปในตีความต่มเนี่ยถึงจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาดรอปในช่วงท้ายมันเลยทําให้หนังอะ่ะดีไม่สุดมันเลยเป็นหนังที่แบบเหมือนเป็นรูประครังคว่ำอ่ะ เนื้อภาพบอกว่าจากล่างขึ้นมาไปข้างบนแล้วก็ลงกลับมาข้างล่างอีกะอะไรเงี้ยจุดที่ดีที่สุดของหนังอยู่ในช่วงกลางเรื่องช่วงที่ตัวละครแบบกำลังดำเนินเรื่องตามปกติในมิติความตั้มอะแต่ว่าช่วงที่แบบเป็นช่วงสรุปเรื่องอย่างเงี้ยผมว่ามันดันไม่ดีว่ะส่วนตัวนะรู้สึกว่าแบบมันไม่อินมันเลยได้ความรู้สึกมาที่แบบหนังเรื่องนี้กลายเป็นแบบอยู่ในดับกลางๆอย่างที่บอกว่าผมรู้สึกว่าชอบแอนด์แมนภาคหนึ่งกับภาคสองมากกว่าด้วยซ้ำนะครับมันมีหลายฉากในภาคเนี้ยที่พยายามใส่มาแบบยัดยัดหรือใส่มาแบบไม่สมเหตุสมผลอนะมันดูแบบ ดูมาใส่มาทําไมอะไรเงี้ยไม่เมคเซนอะเยอะจํานวนฉากที่ดูละพีกน้อยกว่านะมันมีนะฉากที่เรารู้สึกว่าแบบเราดูแล้วแบบโอ้เจ๋งว่ะเท่ว่ะมันมีอะยกตัวอย่างอย่างแขงพิมอย่างเงี้ยโอ้เท่มากฉากของแขงพิมคือมีบางฉากที่เราดูแล้วแบบเราชอบเลยอะเท่เลยอย่างมีแต่ประเด็นคือมันน้อยกว่าฉากที่มันดูขัดขัดอะสำหรับผมคือมันดูมันเอาพูด่นดตามตรงมันดูโง่อะ่ะยกตัวอย่างเช่นบางฉากของลูกน้องแข้งอย่างเงี้ยมันดูแบบ โอ้ยอะไรทําเพื่ออะไรเงี้ยฟีลลิ่งประมาณนั้นนะครับไม่รู้จะใช้ยังไงดีมันเป็นกี่กี้ที่แบบโคตรกีกี้อ่ะมันเลยทําให้องค์ประกอบรวมของหนังอ่ะมันเหมือนจะดีนะแต่มันดันไม่สุดอ่ะมันแบบมีมีตัวขัดอ่ะอะไรเงี้ยเยอะนะครับความไม่สมเหตุสมผลของตัวละครของบทอ่ะมันมีให้เห็นนะครับคือแทบจะออกไปในทางที่ขัดแย้งเว่อร์เลยนะครับต้องใช้คํานี้หนังของมาวลที่แบบมันแย่แล้วไม่ดีก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นหิ่งแน่นอน แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบก็คือการตีความความเป็นแอนด์แมนของผู้กำกับนะครับอันนี้ค่อนข้างชอบโดยเฉพาะฉากที่ตัวหนังเนี่ยให้สกอตไปขโมยของให้แข่งใช่ไหมอันนี้ผมชอบมากถ้าเพื่อนๆได้ไปดูเนี่ยก็จะเห็นฉากนั้นผมว่าผู้กกับเขาตีความออกมาได้ดีคือหลายๆรีวิวเนี่ยเขาจะมองว่ามันตลกแต่ผมรู้สึกว่ามันคือหนึ่งในการตีความนะครับมันคือความสามคาคีของโมดอะอันนี้คือค่อนข้างชอบนะครับด้วยความที่เป็นแบบเนี้ยมันเลยทำให้อค์ปรกกอบรวมของหนังอะมันเลยเป็นวิลลิ่งนี้แทบทั้งหมดเลยเริ่่่มมาาคออนข้งก ตรงกลางดีและปลายแผ่วไม่ว่าจะเป็นปมไหนก็ตามสุดท้ายเป็นแบบนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งตัวละคอรอย่างมอดอกก็เป็นแพทเทิร์นนี้เหมือนกันลองสังเกตได้นะครับถ้าใครไปดูแล้วแพทเทิร์นของปมแต่ละเรื่องอ่ะเป็นแบบนี้หมดเริ่มก่อยกลางดีหลังแผ่วแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราพูดกันให้เข้าใจง่ายๆนะครับเรามาพูดถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบกันนะครับสิ่งที่ชอบเนี่ยอย่างที่บอกเลยชัดเจนมาก ภาพสวยมากนะครับองค์ประกอบภาพดีตัวละครดีนะครับตัวละครน,นี่คือในส่วนของคาแรคเตอร์ดีไซน์ดีมากนะแคสซี่แลงหรือแบบตัวละครที่ผมพูดในไลฟ์สตรีมไปแล้วก็คือเว็บ เว็บจะเป็นตัวละครที่น่ารักมากน้องก็จะคล้ายๆกับตัวสลามอะน่ารักมากบทก็ดีนะครับคำพูดก็ดีคาแรคเตอร์ก็ดีนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องละเว็บนี่น่ารักมากแล้วก็อย่างที่บอกองค์ประกอบรวมของตัวละครอ,อื่นอะดีนะแขงก็ดูดีนะนักแสดงเนี่ยแสดงดีมากนะครับมากๆในเรื่องเนี่ยสตัวละครหลักถ้าแบบท็อปเทียร์ของผมเนี่ยผมให้แขงแล้วก็เว็บนะครับแล้วก็แคซี่นะครับ3ตัวนี้เลย แต่ไม่ได้เรียงลนด,ดับนะแต่แค่คือชอบ3คนนี้มากแล้วก็อันดับที่4ก็ให้เป็นแฮงพิมพ์นะครับอันนี้ส่วนตัวล้วนๆส่วนมุกตลกก็ยังก็ยังชอบนะก็มีให้เห็นอยู่นะครับอย่างมุกที่เห็นในตัวอย่างก็จะเป็นแบบมุกสเร์แมนเนี่ยเออก,ก็รู้สึกมันน่ารักดีก็มีอะไรให้ให้พูดถึงนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เยอะนะครับก็มุกก็ยังดีแต่แค่ถ้าเปรียบเทียบกับแอนด์แมนหกับ2อเนี่ยอันนี้ถือว่าดรอปดรอปกันเยอะมาก และที่ชอบมากๆแบบเป็นพิเศษเลยก็คือเอนเครดิตนะครับส่วนตัวชอบเอนเครดิตทั้งคู่นะครับมันทําให้หนังดูมีอะไรขึ้นเยอะนะครับมันทําให้หนังดูสึกแบบเออโอเคเรามีเหตุผลที่จะมาดูหนังเรื่องนี้แหละอะไรเงี้ยคือเอนเครดิตทั้งคู่ดีมากในส่วนที่ไม่ชอบเลยแบบไม่ชอบจริงๆรู้สึกว่าเพลงภาคนี้ไม่มีอะไรให้ําเลยคืออาจจะส่วนตัวแหละเพราะว่าเพลงมันไม่ค่อยมีผลกับหนังมากแต่ผมรู้สึกว่าภาคเนี้ย ไม่มีเพลงอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยในเทเลอร์ยังยังรู้สึกว่าแบบเออยังน่าสนใจแต่แบบในหนังคือไม่ว่าจะเป็นฉากไหนของหนังก็ตามไม่มีเพลงที่เรารู้สึกว่าแบบว้าวเลยอะ่ะไม่จําเลยแล้วก็แม้กระทั่งในช่วงของเอนเครดิตที่ขึ้นเครดิตเพลงก็ไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจเออมันมันมันดูนนแบบเหมือนภาคอื่นๆเขาทํามาได้ดีกว่านี้มากๆนะทั้งในส่วนของฉากจบฉากเอนเครดิตหรือแบบตัวเพลงอะ่ะ แล้วก็ที่ไม่ค่อยชอบเมื่อกี้มีเกิดไปแล้วก็คือบทนะครับผมว่าบทของตัวละครคําพูดบางอย่างอ่ะมันดูเฉยเฉยมันไม่ค่อยอิมแพคยกตัวอย่างอย่างที่หลายคนน่าจะเจอไปแล้วก็คือมอดอกผมรู้สึกว่าแบบมันมันทำออกมาได้ดีกว่านี้มากๆากแต่จริงๆบางบทของแขงก็ดูอีอย่างวะนะย้าว่าบทอ่ะมันไม่ค่อยดีแต่อย่างที่บอกว่านักแสดงอแสดงดีนะนะแต่สิ่งที่มันพลาดแล้วรารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยดีก็คือบทแค่นั้นเองนะครับความพยายามจะเป็นดราม่าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันดูฝืนเพราะว่ามัน มันทําออกมาได้แบบคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าซีรีส์ของหนังแอนแมนเนี่ยเราเข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่หนังดรามา่าแต่ว่าภาคเนี้ยเขาพยายามเล่นความเป็นดราม่าประมาณ2อสมฉากได้มั้งแล้วเราเรารู้สึกว่าแบบมันไม่เมคเซนส์อ่ะเนี่ยมันก็จะวนกลับมาที่เรื่องเดิมคือเรื่องบทมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่เมคเซนส์คำพูดของตัวละครการกระทำของตัวละครมันดูขัดแยง้งขัดแย้งจนจนสุดติ่งเกินไปอ่ะ อันนี้จะไม่เหมือนกับตัวละครแข่งนะคือแข่งอ่ะมันดูขัดแย้งแล้วมันมันเมคเซนเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้ชีวิตมานานใช่ไหมแต่ว่าบางตัวละครบางฉากอ่ะมันก็ดูแบบมันดูฝืนอ่ะต้องใช้คํานี้จริงๆนะครับเนะี่ยก็จะวนกลับมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแข่งคือส่วนตัวนะชอบนะครับชอบมากนะครับในส่วนของคาแรคเตอร์ตัวละครนักแสดงนะครับคือหนังพยายามทําให้เห็นแล้วว่าตัวละครเนี่ยมันแบบมีอะไรตั้งใจจะทําอะไรอุดมการณ์แบบ ที่เกี่ยวกับมัลติเวิร์สของเขาเนี่ยคืออะไรคือถ้าดูลกีมาก็จะเห็นว่าแข็งต้องการจะยึดครองทั้งมัลติเวิร์สอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแข่งเนี่ยเป็นตัวละครร้ายที่มีความอันตรายที่แบบสุดเลยนะท็อปทอปของซีรีส์มาเอมิเนี่ยน,นะครับคืออันตรายมากแต่ประเด็นคือตรงนี้ครับหนังมันเล่าไม่สุดนึกออกป่ะความขัดแย้งของตัวละครกับความขัดแย้งของบทมันไม่เหมือนกันนะตัวละครที่แอคชั่นออกมาดูขัดแย้งกับตัวเองอ่ะอันนี้เราเข้าใจได้แต่ตัวละครที่บทขัดแย้งกันเองอ่ะอันนี้มันไม่เม เก็ตมาเออนั่นแหละมันจะมีแบบบางบทบางการกระทําที่เรารู้สึกกาแบบมันไม่แข่งอะ่ะเออผมใช้คำนี้มรู้สึก่าแบบมันไม่อินอะ่ะมันก็เลยไม่มีเสน่ห์เหมือนตัวร้ายภาคก่อนๆในเชิงของบทนะกับบทพูดคําพูดอะไรเงี้ยการกระทํามันดูไม่ไม่พีกิกเท่าที่ผ่าน,านมาถ้าเปรียบเทียบเอาให้เห็นภาพง่ายๆอย่างในทอร์เรือเป็นทันเดอร์ตัวละครที่ผมชอบมากๆก,ก็คือกอร กอเนี่ยดูมีมิติดูมีความเท่ความอินบทก็เท่คําพูดก็เท่ที่มาที่ไปของตัวละครอะ่ะเล่าว่าดีนะครับว่านั่นคือการเล่าเรื่องทําได้ดีแต่บทอ่ะบทของแข้งอ่ะมันทํามาไม่ดีไงอย่างที่บอกแล้วแสดงแสดงดีมากแต่บทของแข้งอ่ะมันไม่ดีพูดตรงๆสำหรับผมคือไม่ดีมันเลยแบบทําให้เราเฟล,ลไปเลยหรือเราคาดหวังเยอะเกินไปก็ไม่รู้แต่ว่าโดยรวมแล้ว นะครับฉากแอคชั่นสนุกภาพสวยนักแสดงดีย้ำอีกครั้งว่าจุดที่เป็นจุดน้อยสำหรับผมก็คือบทนะครับในช่วงต้นกับช่วงท้ายแค่นั้นเองนะครับมันจะดูไกลๆอยแต่ว่าส่วนตัวชอบนะครับในหลายๆจุดเนี่ยถึงแม้จะมีจุดที่ยังขัดใจมีหลายประเด็นที่ยังเล่นได้ดีกว่านี้นะครับแต่ก็ยังชอบหนูนะแอบเสียดายว่าหลังจากเนี้ยหนังมันแนวเนี้ยของมาเวลจะเป็นยังไงเพราะว่ามาเวลเนี่ยมาเวนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับหลังๆมาหนังที่มาในเวที่แบบเฟลแบบเนี้ยบ่อยมากสำหรับผมนะแล้วก็เอนเครดิต นี่บอกครับสำหรับผมชอบมากโดยเฉพาะอันที่สองอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษมันเป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรให้คิดเดยอะขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูมาแล้วยังไงมีความคิดเห็นยังไงมาแชร์กันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าดีอยู่แต่แค่ไม่ได้น่าจดจําขนาดนั้นนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแต่ว่าไม่ได้น่าจดจําขนาดนั้นแต่ยังมี่ทิ้งทางว่านี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าใครไปดูมาแล้วก็มาแชร์กันได้นะครับฝากไก like, e, นกันห คลิปหน้าไป